สวัสดีครับวันนี้เรามาชมพรีวิวของ Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus นะครับหรือ P6002 ซึ่งเป็น New Generation ของ Galaxy Tab 7 New นะครับซึ่งตัวแรกก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะชนิดว่าถือเห็นถือตามรถไฟฟ้าตามห้างแบบเดินกันว่อนเลยครับสำหรับตัว Tab 7 Plus นี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอเท่าเดิมนะอยู่ที่7นิ้วแล้วก็แต่มาพร้อมกับความบางเฉียดนะเพียงไม่ถึง10เฉียด10มิลลิเมตรนะซึ่งการดีไซน์นี้ก็จะคล้ายกับรุ่น 8.9 หรือ 10.1 นะซึ่งจะด้านข้างก็จะเป็นขอบสีเงินๆเหมือนกันสำหรับด้านข้างนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม Power นะครับแล้วก็ปุ่ม Volume สำหรับด้านหลังนี้ก็จะได้รับแรงบันดาลใจดีไซน์มาจากทาง 8.9 แล้วก็ 10.1 นะแต่ทรงก็จะคล้ายๆแบบ7นิ้วนะซึ่งมีเลนส์กล้องแล้วก็ไฟ LED สำหรับถ่ายภาพนะส่วนด้านนี้ก็จะมีช่องใส่ซิมนะครับแล้วก็ช่อง Micro SD Card ส่วนด้านหัวก็จะเป็นช่องเสียบหูฟัง 3.5 มิลครับและตรงใต้นี้ก็จะเป็นช่องเสียบ USB แล้วก็ลำโพงสเตอริโอคู่สำหรับด้านหน้านี้ก็จะดีไซน์เรียบง่ายนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ Samsung ข้างล่างด้านบนก็จะเป็นกล้องหน้านะครับ2ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นลำโพงสนทนาซึ่งตรงนี้สามารถโทรออกได้จริงๆนะครับแล้วก็ใช้แนบหูได้เลยซึ่งจะแตกต่างกับแท็บ7นิ้วที่ต้องเสียบ Small Talk หรือ Bluetooth เอาสำหรับ OS นะครับก็บนแท็บ7นิ้วรุ่นแรกเนี่ยจะเป็น Android 2.2 หรือ 2.3 นะครับแต่บนแท็บ7 Plus เนี่ยจะมาพร้อมกับ Android 3.2 ในตัวนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับรุ่นพี่อย่าง 8.9 แล้วก็ 10.1ซึ่งตัวที่ได้มาทดสอบนี่ก็จะเป็นเฟิร์มแวร์ไทยแล้วนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าล่าสุดหรือยังซึ่งตรงนี้ก็จะรองรับการแสดงผลทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะตามใจชอบสำหรับอินเทอร์เฟซนี่ก็จะเป็นแบบ Touch with UX นะครับซึ่งจะเหมือนบน 8.9 แล้วก็ 10.1 เหมือนกันซึ่งจะมีแถบพาเนลคีย์ลัดต่างๆนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายและจะมีแอปเทรย์ข้างล่างส่วนแอปก็จะเป็นแบบกริดนะครับตนถ้าเป็นแนวตั้งนี่จะเป็น4x6แต่ถ้าเป็นแนวนอนก็จะออกมาในรูปแบบของ6x4นะที่น่าสนใจคือมันสามารถจับหน้าจอนะครับเจอสกรีนด้วยโดยกดปุ่มนี้และฟีเจอร์ที่ดูเหมือนจะคล้าย Galaxy Note มากก็คือการใช้ปากกาโน้ตนะเป็นหัวดินสอซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามีใครมีสไตล์ใครมีสไตลัสอยู่ก็สามารถจับแล้วก็มาเขียนได้เลยแล้วก็สามารถกดแชร์ได้นะซึ่งตรงนี้ก็จะคล้ายกับ Galaxy Note ที่มีหน้าจอใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่เพียงแต่ไม่มีสไตลัสแถมให้นั่นเองก็ยังไงเดี๋ยวรอมารอชมรีวิวรุ่นนี้ได้นะซึ่งต้องขอบอกว่าแซ่บมากๆสำหรับราคาที่ไม่ต่างจากของเดิมมาก